ห็นน้ำป่ะต้นเลยเนี่ยครับที่เอามาทิ้งเลยเนี่ยมันจะลงคลองอันนี้คลองอันนี้ก็จะไปผ่านท่อลงคลองใหญ่ครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสาเหตุที่เกิดให้เป็นแหล่งขยะที่เกิดให้เป็นเชื้อโรคเป็นอะไรเนี่ยไปรวมกันลงคลองใหญ่เลยนะอันนี้เนี่ยครับครับคลองใหญ่ก็ไปถึงหมู่สิบก็เอาสูบขึ้นไปทำน้ำประปาให้ชาวบ้านใช้อ๋อเก่งครับ ยังไงล่ะจะยังไงครับของได้กินนะของได้จ้าหน่อยถ้าควรอบอ่องยังดีนะเดี๋ยวหมู่บ้านอีก2หมู่บ้านยังเรื่องท่อระบายน้ำครับเดี๋ยวเขายังไม่มารอแล้วยังไงต่อฮะก็เมื่อก่อนนี้ผมก็ได้ดำเนินการได้เอาตำรวจรักษาบ้างผมบ้างมาดักเฝ้าจับแต่จับแล้วก็ไม่มีหน้าที่ที่จะไปปรับเขาได้ก็ได้แต่ให้เขาขนกลับไปอะไรกลับไปเนี่ยก็ได้เบามาพักหนึ่งครับพอมาตอนหลังเนี่ยก็เริ่มมาทิ้งกันอีกครับตอนนี้เราก็มาจับบ้างไม่ได้จับบ้างก็เลยให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบมาดูแลคราวนี้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูแลแล้วก็เหมือนกับปล่อยปละละเลยคราวนี้ขยะก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเลยผมไปบอกอีกเขาก็เอารถมาดันลงข้างถนนมันก็กลายเป็นสะสมเพราะเวลาฝนตกหรือน้ำหน้าน้ำเนี่ยมันก็จะบ่าเอาเนี่ยขยะเอาเชื้อโรคเอาอะไรเนี่ยที่มาสะสมมาเนี่ยลงไปในคลองน้ำเค็มครับเพราะคลองน้ำเค็มเนี่ยต้นคลองน้ำเค็มเนี่ยจะไหลไปปลายก็บางบะมุงไปออกแม่น้ำเนี่ยชาวบ้านที่ของตำบลนครสวรรค์ตกที่โดนผลกระทบก็จะมีหมู่3หมู่9หมู่8หมู่10หมู่7ที่คลองนี้จะต้องผ่านก่อนที่จะไปถึงบางบะมุงแล้วไปลงแม่น้ำเนี่ยอย่างเร่งด่วนเลยเพราะมันเป็นมันสะสมมานานแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้นะแถวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาสายโรงเรียนคนสันคูเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นเลยอ๋อครับมีกลิ่นเหม็นก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอ่ะได้ลงมาแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยเพราะต่อไปนี่ชาวบ้านที่ใช้น้ำสายเนี้ย
ก็จะเดือดร้อนมากขึ้นเพราะมันสะสมมันนานเข้ามันก็ยิ่งเยอะเราจะทำให้น้ำเสียแล้วเป็นเชื้อโรคก็ฝากหน่วยงานทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยมาดูแลแก้ไขโดยเร่งด่วนครับครับ